สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาคขมเนวันนี้ขอเสนอคำว่ารัฐธรรมนูญในเว็บคขมเนระบุว่าคำว่ารัฐธรรมนูญเป็นคำไทยปีคริสต์ศัการาช2023จะครบ30ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพิธีเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นที่เกอะเพชรในวันที่6ตุลาคมคริสต์ศัการาช2023คือเลื่อนออกไปอีกเล็กน้อย เพราะวันครบรอบตรงกับวันที่24กันยายนคริสต์ศักราช2023ผมขอใช้คริสต์ศักราชเพราะพุทธศักราชไทยกับเขเมรไม่ตรงกันเขเมรจะขึ้นพุทธศักราชใหม่หลังสงกรานต์ณวันนี้9ตุลาคมไทยพุทธศักราช2567ขณะที่กัมพูชาจะเป็นพุทธศักราช2568ผมจะให้ฟังเสียง คำบรรยายและจะลงคำแปลไว้ด้วยผมจะนำคำไทยในภาษาขเขมรมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับรอทอมนุนกู้จีชบับกมปูรบอรปรเตไดเตรบานประกาศอัปยปราจิเพลกาไดปริกรมโจท,ทงไงตีมาไปบูนไขกัญญาชนะมวยปอนปรามบูนรอยกาสบเบย ហើយពេលនោះសភាធម្មនុញ្ញក៏បានប្រកាសคลายមកជារដ្ឋសភាផងដែរថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំពិសេសគម្រប់ខួប30ឆ្នាំបើតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោដមសេហមុនីនិងយាងជាព្រះរាជជីធិបតីភាពក្នុងព្រះរាជពិធីអបអរនៅសាសននិសេកក៏ពេច នាថ្ងៃទី6ខែតុលាត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋមនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10លើកព្រះរាជាណាករកម្ពុជាសម្ដែងលទ្ធផលដ៏ធំធេងនិងប្រកាសដោយភាពជោគជ័យត្រចះត្រចង់ដែលញャងឲ្យប្រជាជនបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងសុកសន្តិភាពស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍក្រោមមាគរាដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងក្រុមលុបដរត្រជានៃអង្គព្រះមហាក្សត្រជីទីគោរពសក្ការៈដកពងខ្ពស់បំផុត